อันนี้เขาเรียกว่าคลองไส้ไก่เก็บน้ำไว้ที่นี่นะเพื่อผมจะปลูกแปลงมะนาวแล้วทีนี้มะนาวอ่ะ4เมตร1ต้นมันจะมีช่องว่างปลูกมะพร้าวปลูกกล้วยข่าตะไคร้ด้านนี้คือนาข้าวเราลองทำให้ชาวบ้านเห็นเดี๋ยวชาวบ้านเขาก็จะมาทำและที่สำคัญคือบรรจุถุงอ่ะขายได้ดีครับพดุงศักดิ์สามัญเมืองนะฮะผมได้มีโอกาสเข้ามาในโครงการนะของพระองค์พาท่านนะครับก็แรกๆออกมาก็ยังมีชาวบ้านไม่ยอมรับแต่พอเราได้มีวิชาความรู้จากที่ศูนย์เรียนรู้เรามาเนี้ยเราก็เอามาพัฒนาแล้วก็มาทำตัวอย่างให้เขาเห็นนะก็มีอยู่ครั้งนึงที่เราผมเคยไปสอนอยู่ก่อกงนะไปสอนให้ทางทหารก่อกงนะครับมันก็ภาคภูมิใจดีใจนะครับว่าขนาดเราเคยก้าวพลาดมาแล้วและตอนนี้พอเราทำให้สังคมเขายอมรับเราทุกวันนี้เขาเรียกผมเป็นอาจารย์นะตอนนี้ฮะผมก็จะทำเป็นสวนเกษตรอินทรีย์แล้วก็เป็นสวนแบบว่าสไตล์แบบวิ่งออกกำลังกายได้แล้วก็เป็นศูนย์เรียนรู้ไปในตัวด้วยนะฮะแล้วเอาความรู้ทุกอย่างนะฮะมาใส่ไว้ในโรงเรียนตรงนี้มันต้องมีวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องเกษตรนะครับแล้วก็ใจรักด้วยแล้วก็วิชาความรู้พวกนี้เราสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือไม่ก็ศูนย์เรียนรู้ต่างๆอันนี้เป็นต้นแบบการเพาะถั่วงอกนะครับมันเป็นถั่วงอกออร์แกนิกถั่วงอกปลอดสารที่เราไม่ได้ใช้ปุ๋ยใช้อะไรทั้งสิ้นนะครับโดยใช้น้ำอันนี้เดี๋ยวส่งตลาดบองครับเราจะได้ถั่วงอกอย่างนี้เลยคือปลอดสาร 100% นะกิโล25บาทถั่วงอกนะครับกว่าจะเก็บเกี่ยวได้นะครับใช้เวลา3วันนะครับ2คืน3วันนะเราก็จะได้ถั่วงอกที่มางี้นะครับแล้วเราก็ถั่วงอกที่สำคัญคือมันจะปลอดสารนะอันนี้1ชั้นนะครับทั้งหมดมันจะมี3ชั้นอันนี้เราก็จะเรียนรู้จากในศูนย์เรียนรู้อะครับแล้วก็เราก็เอามาแก้ไขพัฒนาเพิ่มเติมเห็นไหมมันจะยาวกว่าแล้วมันจะอวบกว่าเพราะชั้นแรกอ่ะอย่างที่บอกมันจะโดนแสงคนที่แสงเยอะก็ไม่ได้ฮะนะเวลาเราจะถอดหมวกเขาแต่ละครั้งอ่ะต้องฉีดน้ำอ่ะไม่แรงมากไม่นั่นมากเพื่อจะถอดหมวกเขาออกให้มากที่สุดเพื่อเราจะได้ถอดหมวกเขาแล้วก็ไอ้เปลือกดำๆเปลือกเขียวๆดำๆมันจะได้หลุดเนี่ยคุณจะการตัดก็ตัดแบบนี้เลยคือรากก็จะติดมันเลยใช่ไหมคือทำให้ครอบครัวได้นี่นะครับอันนี้ก็เป็นถั่วงอกปลอดสารพิษนะครับเราสามารถชิมสดๆได้เลยนะครับรสชาติของเขาจะมันหวานกรอบที่สำคัญคือกรอบไม่ฉ่ำน้ำได้แล้วครับผมก็อยากจะให้กำลังใจทุกคนนะแต่ที่สำคัญเลยคุณต้องให้กำลังใจตัวเองด้วยคุณต้องให้โอกาสตัวเองด้วยอย่าไปปิดโอกาสของเราทุกคนนะครับมันจะมีประสิทธิภาพแต่ละคนไม่เหมือนกันทุกวันนี้นะครับถ้าเรายังไม่ทันทำเราเมื่อแต่คิดเราท้อแหละเราคิดแล้วก็ทำคิดแล้วก็ทำคิดแล้วก็ทำแล้วจะประสบความสำเร็จพระองค์พาท่านตัดมาว่าให้เราเป็นเมล็ดพันธุ์เมล็ดกล้าพันธุ์ที่ไปตกที่ไหนแล้วแต่ให้เจริญงอกงามแล้วก็ออกผลผลิตแล้วก็สามารถผลผลิตนั้นต่อยอดออกไปได้วิชาความรู้ที่ผมได้มาเราจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นเราจะแบบว่าให้โอกาสเราว่าเฮ้ยอาจารย์ไปพัฒนาตรงนี้ให้ผมหน่อยในเรือนจำผู้กล้าพลาดวันนี้ใกล้จะพ้นโทษแล้วอาจารย์ให้ความรู้เขาหน่อยไปให้กำลังใจเขาหน่อยไปกระตุ้นเขาสักนิดเพื่อออกมาแล้วเขาจะได้มาดูแลครอบครัวก็โอเคผมยินดีเพราะว่าวิชาความรู้เราได้มาแล้วเราได้โอกาสนี้มาแล้วเราต้องการให้เขาต่อยอดว่าเราไปสอน100คนผมขอแค่1คนที่เขาทำจริงและอีก1คนนี้เขาก็สามารถเอาไปสอนอีก100คนเขาก็ขอแค่อีก1คน2คนที่เขาทำจริงเราขอแค่นี้เราไม่ต้องว่าสอน100คนแล้วเขาจะทำทั้ง100คนมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็ให้เขาเนี่ยดูแลครอบครัวเขาได้ดูแลตัวเองได้ครอบครัวได้แล้วก็ชุมชนได้ครับครับผม